สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการมิติแห่งวิทยาศาสตร์กับธรรมะเราพบกันที่จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุเพื่อพระศาสนาวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครระบบความถี่ FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งการสร้างสรรค์สร้างสื่อมุ่งหวังเพื่อให้ปวงประชามีความสุขใจเราก็พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10-11 นาฬิกาตรงนะครับท่านผู้ฟังซึ่งผู้ร่วมรายการของเราโดยปกติแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ครุจิตธรรมคุณอนุชิดาคงสายและผมไพฑูรย์ขาวเรืองนะครับแต่สำหรับวันนี้ทางท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ครุจิตธรรมท่านติดภารกิจนะครับเราก็ได้เรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกสุรพลวิเศษมงคลชัยนะครับมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ซึ่งท่านก็ได้คุยกันถึงในเรื่องของการสร้างพระพุทธเจ้า28พระองค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นพุทธานุสติตัวหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยครับท่านทั้งสองก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีครับคุณไพฑูรย์พี่หน่อยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์สวัสดีพี่หน่อยนะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะครับผมวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้กำกับเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในครั้งนี้นะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเราก็คุยกันถึงการสร้างพระพุทธเจ้าองค์ที่22ใช่ไหมครับท่านผู้กำกับครับองค์ที่22ครับครับผมวันนี้เราก็คงจะต้องต่อกันเลยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้กำกับได้เลยนะครับครับคราวที่แล้วนะครับได้มาพูดกันถึงการสร้างพระพุทธปฏิมากรองค์ที่22นะครับซึ่งเป็นการสร้างถวายแด่พระวิปัสสีพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นองค์ที่22สำหรับพระวิปัสสีนี่ท่านอุบัติพระองค์เดียวในกัปนั้นนะครับในกัปนั้นเรียกว่าสารกัปเพราะว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเพียงพระองค์เดียวซึ่งเป็นตอนข่าวที่แล้วนะครับแล้วในตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ปัจจุบันก็เป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญานาคชื่ออุตระนะครับได้สร้างสังสมบุญญาธิการมามากและได้อุบัติขึ้นในสมัยพระวิปัสสีด้วยแล้วก็ได้นำเหล่านาคนะครับหลายโกรธมาบรรเลงดนตรีทิพย์พร้อมด้วยนำดอกไม้สวรรค์มาถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็นำตังทองคำถึงประดับด้วยแก้วรัตนะ7ประการมาถวายเป็นพุทธบูชาแล้วได้รับพยากรณ์ว่าจะได้มาอุบัติตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระโคตมะในกัปที่นับจากกัปนั้นมาถึงปัจจุบันก็91กัปนะครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มองค์ที่23นะครับสำหรับองค์ที่23นี้อุบัติขึ้นในกัปเดียวกันกับองค์ที่24เพราะฉะนั้นในกัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2พระองค์นั้นจะมีชื่อเรียกว่ากลับอะไรครับพี่หน่อยจำได้ไหมครับรู้สึกจะมันจะกลับใช่ไหมคะครับถูกต้องครับกลับที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสองพระองค์นะครับกลับนั้นจะมีชื่อว่ามันทกลับค่ะถ้าหนึ่งพระองค์ก็เรียกว่าสารกลับนะครับค่ะสำหรับมันทกลับนี้นะครับมีองค์ที่23กับองค์ที่24อุบัติขึ้นองค์ที่23ได้แก่พระสิกขีทศพลยานสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านอุบัติขึ้นในสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุไข 70,000 ปีนะครับสรีระคือพระวรกายของพระองค์ท่านสูง70ศอกท่านอุบัติในตระกูลกษัตริย์นะครับท่านตรัสรู้ที่ใต้ต้นไม้โพธิพฤกษ์ที่มีชื่อว่าต้นกลุ่มบกนะครับพี่หน่อยเคยได้ยินเคยรู้จักต้นกลุ่มจะรู้จักนะคะแต่คำว่าต้นกลุ่มบกนี่ไม่ทราบว่าจะเป็นต้นกลุ่มหรือเปล่าคะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะชื่อภาษาบาลีว่าปุณธริกะนะครับปุณธริกะหรือต้นกลุ่มบกค่ะค่ะเป็นต้นที่ก็ยอมรับว่าไม่เคยเห็นเช่นกันนะครับท่านเป็นท่านตรัสรู้ใต้ต้นกลุ่มบกเป็นโพธิพฤกษ์ของพระสิกขีทศโพธิญาณสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิกขีทศพลนี้ทรงบำเพ็ญเพียร8เดือนนะครับพระรัศมีคือทัพพันธรังสี6ประการแผ่ไป3โยชน์นะครับ
ยานที่ออกมาพินิจกรมคือออกบวชออกบรรพชานะครับด้วยช้างเป็นช้างที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับซึ่งในสมัยนั้นพระโพธิสัตว์องค์ปัจจุบันได้อุบัติขึ้นเป็นพระราชานะครับมีพระนามว่าอรินธรรมะนะครับได้ที่มนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระสงฆ์สาวกเลี้ยงพัฒหารตลอด7วันนะครับเรียกว่ามหาทานถวายของที่ประณีตแล้วก็ถวายผ้าที่มีค่ามากแด่พระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็ถวายพญาช้างพญาช้างนี่มีพญาช้างต้นมีอนุภาพมากเหมือนช้างเอราวัณนะครับหลังจากถวายมหาทานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับพยากรณ์จากพระสิขีทศพริยานสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะได้มาอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าโคตมะนับจากกัปนั้นมาถึงปัจจุบันนับได้31กัปนะครับสำหรับองค์ที่23ต่อไปก็เป็นองค์ที่24นะครับองค์ที่24มีพระนามว่าพระเวสสุภูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเวสสุภูสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในสมัยนั้นมนุษย์มีอายุไข 60,000 ปีนะครับสมัยนั้นมนุษย์ค่ะจะคุ้มกับเวลาก็ร่นลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะครับนะคะระยะเวลาก็จะร่นมาเรื่อยเพราะว่าช่วงการบำเพ็ญพระโพธิบารมีญาณของปัจจุบันเนี่ยนะครับมีกำหนด4อสงไขยกับแสนกับเนื่องจากว่าพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทที่เรียกว่าอุคติตันดูโพธิสัตว์นะครับซึ่งผมจะได้อธิบายถึงประเภทคือบารมีของพระพุทธเจ้าว่าแต่พระองค์นะครับแต่ละพระองค์แตกต่างกันอย่างไรนะครับและไว้มีเวลาในตอนหลังจะได้อธิบายฟังอีกทีนึงนะครับเพราะท่านที่ฟังมาตลอดก็ได้เห็นว่าอายุก็ดีนะครับสัพพันธรังสีก็ดีนะครับโพธิพฤกษ์ก็ดีเลยจะแตกต่างกันนะครับซึ่งจะได้อธิบายให้ทราบในตอนหลังนี่สมัยองค์ที่24นี้เป็นสมเด็จพระเวสสุภูสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแต่จะรู้ใต้ต้นโพธิพฤกษ์มีชื่อว่าต้นสาระหรือที่เรียกว่าต้นสนใบนะครับสมัยนั้นมนุษย์มีอายุไข 60,000 ปีท่านออกมหาพิเนสกรมตอนอายุ 6,000 ปีพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูง60ศอกตระกูลที่ท่านอุบัติเป็นตระกูลกษัตริย์นะครับท่านออกมหาพิเนสกรมคือออกบรรพชาด้วยวัวนะครับสมัยนั้นพระโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับมีพระนามว่าสุทัศนะเป็นพระราชาได้ถวายมหาทานเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยจีวรอันประณีตแล้วก็ได้สร้างพระคันธกุฏิถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สร้างวิหารอีกพันหลังล้อมรอบพระคันธกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายแด่หมู่สงฆ์หลังจากนั้นก็สละสมบัติออกบรรพชาในพระพุทธศาสนานะครับหลังจากทำมหาทานอันยิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพระเวสสุภูสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันว่านับแต่กับนี้ไป31กับนะครับพระโพธิสัตว์เจ้านี้จะได้มาอุบัติตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าโคตมะนะครับนี้สำหรับองค์ที่24นะครับค่ะต่อไปก็จะเป็นองค์ที่25ค่ะสำหรับองค์ที่23กับ24นี้อุบัติในกัปเดียวกันหลังจากสิ้นกัปแล้วไฟมาลัยกันก็ล้างโลกอีกเช่นกันนะครับค่ะสำหรับไฟมาลัยกันล้างโลกนี่ก็เผาไหม้หมดนะครับไม่เหลือค่ะเผาไหม้หมดไม่เป็นจุลมหาจุลนะครับค่ะแต่ของแข็งนี้จะเหลวเดินไฟเผาจนเหลวนะครับจนจะเกิดจนกว่าจะอุบัติขึ้นกลับใหม่นะครับก็แสดงว่าทุกๆกลับนี้ก็จะต้องโดนไฟล้างไปทุกกลับใช่ไหมคะครับกลับคะทุกๆครั้งที่สิ้นกลับนะครับค่ะทุกครั้งที่สิ้นกลับนั้นโลกนี้จะชิบหายด้วยไฟบรรลัยกันถึง7ครั้งจำนวน2คาบตามที่เกิดอธิบายแล้วจะชิบหายด้วยน้ำ7ครั้ง1คาบหลังจากนั้นจึงจะชิบหายด้วยลม1คาบคืออะไรคะ1คาบสมมติว่าโลกนี้ชิบหายด้วยไฟ7
ครั้ง2คาบก็คือ7ครั้งแล้วก็อีกรอบนึงก็คืออีก7ครั้งรวมเป็น14ครั้งค่ะแล้วก็โลกนี้ก็จะชิบหายด้วยน้ำอีก7ครั้ง1คาบก็คือรอบเดียวค่ะนะครับแล้วถึงจะชิบหายด้วยลมค่ะหมุนเวียนอยู่ในลักษณะนี้นะครับด้วยไฟน้ำและลมทุกครั้งที่สิ้นกับจึงกล่าวได้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติในตอนสิ้นกับนี้น่าสงสารแตกต่างกับสัตว์ในต้นกับนะครับสัตว์ในต้นกับนั้นจะมีความสะดวกสบายมีความสุขสมบูรณ์หลังจากกับสิ้นแล้วนะครับก็ใช้ระยะเวลายาวนานนับไม่ได้ทีเดียวจึงจะอุบัติกับขึ้นใหม่กับที่ขึ้นใหม่อาจจะเป็นสุญญากับหรืออสุญญากับอีกก็ได้นะครับค่ะสำหรับองค์ที่24นะครับกับองค์ที่25นี่นะฮะระยะต่างกันระยะห่างกัน31กับนะครับก็นานนะคะครับระยะห่างกันถึง31กับค่ะเพราะฉะนั้นจำนวน31กับที่อุบัติขึ้นนี้เรียกว่าพุทธันดร นะครับเพราะเป็นช่วงว่างระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์คือระหว่างองค์ที่24กับองค์ที่25ค่ะยาวนานถึง31กับนะครับผมจะย้อนให้ทราบความหมายของคำว่ากับสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะมารับฟังภายหลังนะครับว่าคำว่า1กับนี่หมายความว่าภูเขาศิลาแท่งทึบสูง1โยชน์กว้าง1โยชน์ยาว1โยชน์ข้างในกลวงคำว่า1โยชน์พี่หน่อยจำได้ไหมครับ16กิโลเมตรหรือเปล่าคะครับถูกต้องครับ1โยชน์นี่มีระยะเท่ากับ16กิโลเมตรค่ะภูเขาศิลาแท่งทึบข้างในกลวงนะครับกว้างยาว1โยชน์สูง1โยชน์ครบ100ปีมนุษย์เทวดาเม็ดพันผักกาดมาหยอด1เม็ดครบ100ปีมนุษย์ก็เอามาหยอดอีก1เม็ดจนกว่าค่ะจนกว่าจะเต็มครับค่ะจนกว่าพื้นที่ข้างในที่กลวงจะเต็มด้วยเม็ดพันผักกาดจึงจะเรียกว่า1กับยาวนานมากเลยครับแล้วระยะพุทธันดรระหว่างองค์ที่24กับองค์ที่25นี่ยาวนานถึง31กับนะครับค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีกับอุบัติขึ้นถึง30กับค่ะและเป็นกับที่เรียกว่าสุญญกับนะครับเป็นกับที่ว่างจากคนดีมีบุญมาเกิดได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระโพธิสัตว์เจ้าก็ดีพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีไม่มาอุบัติถ้าเป็นสุญญากับนะครับค่ะนี่แสดงว่าช่วงว่างระหว่างพุทธันดรนี้มีแต่คนบาปมาเกิดนะครับค่ะทีนี้มาถึงกับองค์ที่25นะครับค่ะตอนนี้กับที่องค์ที่25อุบัตินี้คือพระกกุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับค่ะทีพระเอ่ยพระนามของพระกกุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าพี่หน่อยคงจะทราบแล้วว่ากับนี้มีชื่อว่ากับอะไรกับที่มีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์นะฮะ3 5พระองค์อ๋อ5พระองค์พัทรกับหรือเปล่าคะถูกต้องครับค่ะสำหรับองค์ที่25เนี่ยนะครับเป็นองค์ต้นของพระเจ้า5พระองค์ค่ะก็เป็นกับที่เรียกว่าพัทรกับหรือพัทธกับค่ะคือองค์ที่1เลยว่างั้นเถิดใช่ไหมครับเป็นองค์ที่1ของ5พระองค์ที่เรียกว่าพระเจ้า5พระองค์นะโมพุทธายะนั่นนะครับค่ะองค์ที่25ใน28องค์พระองค์นี้นะครับองค์ที่25นี่เป็นองค์ต้นถ้านับ5พระองค์นะครับค่ะองค์ที่25ใน28พระองค์นี้มีพระนามว่าพระกกุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือภาษาบาลีเค้าเรียกว่าพระกกุสันโธค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับค่ะสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกกุสันโธนี้ในสมัยนั้นมนุษย์นะครับมีอายุไข 40,000 ปีค่ะนะครับสังเกตว่าอายุเริ่มล้นเร็วลงแล้วนะครับค่ะใช่ระยะเวลาอยู่ในกับเดียวกันแล้วก็เหมือนว่าอายุสั้นลงนะคะครับอายุจะสั้นลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอายุจะไม่น้อยกว่า100ปีและไม่เกิน 100,000 ปีสำหรับการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะว่าถ้าเกิน 100,000 ปีสัตว์ก็จะไม่รู้จักความตายจะประมาทนะครับเพราะว่ายุคยืนกันเป็นหมื่นเป็นแสนปีถ้าเกินแสนปีเนี่ยก็จะบอกว่าตายเนี่ยแทบจะไม่เห็นความตายกันเลยนะครับเพราะถ้าอายุเกินแสนปีเนี่ยมันยาวนานมากสัตว์ทั้งหลายก็จะประมาท
ไม่ฟังพระสัจธรรมหรือถ้าอายุน้อยกว่า100ปีเนี่ยอายุก็จะสั้นสัตว์ทั้งหลายก็จะหลงละเลงอยู่ในกามคุณไม่สนใจพระธรรมพระสัจธรรมเช่นกันดังนั้นช่วงระยะเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติก็จะต้องอยู่ระหว่าง100ถึง 100,000 ปีนะครับสำหรับพระกกุสันโธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นในช่วงที่มนุษย์มีอายุไข 40,000 ปีท่านออกบรรพชาตอนครองคราวิสัยอยู่ถึง 4,000 ปีแล้วจึงออกมหาพิเนสกรมได้รถนะครับคำว่ารถนี่ก็เป็นรถม้ารถเทียมม้านะครับม้าอัจจรม้าอย่างดีนะครับสมัยนั้นพระวรกายของพระองค์ท่านสูง42สำหรับพระกกุสันทาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้อุบัติขึ้นในตระกูลพราหมณ์นะครับเพราะในสมัยนั้นพราหมณ์เป็นใหญ่นะครับพราหมณ์มีอำนาจมากกว่ากษัตริย์ท่านบำเพ็ญเพียรถึง10เดือนนะครับจึงสำเร็จพระโพธิญาณจักรพรรดิรังสีแผ่ออกจากพระวรกายถึงเป็นรัศมี6ประการแผ่ไปถึง10โยชน์นะครับในสมัยนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าองค์ปัจจุบันนะครับได้อุบัติเกิดขึ้นเป็นพระราชามีพระนามว่าเขมะพระราชาเขมะนั้นได้เกิดศรัทธานะครับได้เข้าเฝ้ารับถวายมหาทานอันยิ่งใหญ่ถวายบาตรจีวรและเภสัชตลอดจนสมณะบริขารแก่พระสงฆ์หมู่พระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานเรียกว่าถวายสละราชสมบัติทีเดียวแล้วออกบรรพชานะครับออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาเหมือนเช่นพระศรีอาริยเมตไตรนะครับที่มาออกบวชบรรพชาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่ว่าเป็นภิกษุนวกะมีนามว่าอจิตตภิกขุนะครับพระศรีอานมาอุบัติในยุคปัจจุบันนะครับเป็นในยุคต้นสมัยพุทธกาลมาบวชเป็นภิกษุนวกะมีพระนามว่าอจิตตภิกขุค่ะขอโทษนะคะผู้กับคะอย่างนี้พระศรีอานเนี่ยก็ได้รับคำทำนายจากพระพุทธเจ้าของเราหรือเปล่าครับว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอคะครับได้รับคำพยากรณ์ครับอ๋อค่ะได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันว่าอจิตตภิกขุนี้จะมาตรัสรู้อุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะค่ะมีนามว่าศรีอาริยเมตไตรในกัปเดียวกันนี้เองค่ะคือในกัปที่มีชื่อว่าพัทธกัปนี้เองนะครับค่ะเพราะฉะนั้นในยุคสมัยพระกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นพระโพธิสัตว์มีเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าเขมะนะครับค่ะก็ได้มาออกบวชในสมัยของพระกุบุสันทสมาสุขได้เจ้าเช่นกันนะครับโดยสละราชสมบัติทั้งปวงแล้วออกบวชแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพระกุบุสันทสมาสุขได้เจ้าเช่นกันว่าเขมะภิกขุนี้จะได้มาอุบัติตรัสรู้เป็นพระสมาสุขได้เจ้าในอนาคตกฎในอนาคตการในพัทธกัดเดียวกันนี้เองมีพระนามว่าพระโคดมก็ได้รับพยากรณ์เช่นกันตอนนี้องค์ต่อมานะครับคือองค์ที่26ก็คือองค์ที่2ใน5พระองค์นะครับก็คือพระโกนาคมนะค่ะสำหรับพระโกนาคมนะสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ที่อุบัติขึ้นในยุคนั้นมนุษย์มีอายุไข 30,000 ปีนะครับอายุไขเริ่มจากน้อยจาก 40,000 นะคะครับจาก 40,000 ค่ะลดเหลือ 30,000 ปีค่ะนะครับสมัยนั้นมนุษย์รวมทั้งพระองค์ท่านมีพระวรกายสูง32นะครับท่านอุบัติในตระกูลพราหมณ์แสดงว่าในยุคนั้นพราหมณ์เป็นใหญ่นะครับพราหมณ์มีอำนาจมากกว่ากษัตริย์ท่านออกมหาพิเนสกรมด้วยช้างนะครับด้วยช้างต้นแล้วไปตรัสรู้ที่ไม้โพธิพฤกษ์เป็นไม้ที่มีชื่อว่าอุทุมพรครับเป็นโพธิพฤกษ์ที่มีชื่อว่าอุทุมพรหมายถึงต้นมะเดื่อนะครับต้นมะเดื่อนี่แน่นอนนะคะเคยเห็นครับต้นมะเดื่อค่ะเพราะฉะนั้นต้นมะเดื่อก็เป็นต้นโพชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นโพธิพฤกษ์ท่านบำเพ็ญเพียร6เดือนก็สำเร็จพระโพธิญาณนะครับสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นโพธิพฤกษ์คือต้นมะเดื่อหรือต้นอุทุมพรอีกเช่นกันนะครับพระโพธิสัตว์เจ้าองค์ปัจจุบันนะครับก็ได้ไปอุบัติในยุคนั้นด้วยเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าปัปพัตตะกษัตริย์ปัปพัตตะได้ถวายมหาทานอีกเช่นกันนะครับพระ
ถวายผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้าไหมอย่างดีผ้าแพรอย่างดีผ้ากำพลอย่างดีแล้วก็ถวายฉลองพระบาทแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นฉลองพระบาทชนิดที่ปราณีตประดับด้วยทองคำนะครับถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระสงฆ์แล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพระโกนาคมนะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปัพพัตตะบริษัทนี้จะได้มาอุบัติขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าโคตมะในอนาคตตะการอันใกล้นะครับก็คือในกลับเดียวกันนี้เองที่มีนามชื่อว่าพัทรกัปเป็นองค์ที่26นะครับซึ่งอุบัติในตระกูลพราหมณ์เช่นเดียวกับพระกุกุสันทะเป็นตระกูลพราหมณ์เช่นกันซึ่งปกติพระโพธิสัตว์จะอุบัติในตระกูลพราหมณ์น้อยมากนะครับที่ผ่านมาจะเห็นเฉพาะพระกกุสันทะกับพระโกนาคมนะแล้วนะครับกับพระมหาพระพุทธกัสสปะพุทธเจ้าอีกพระองค์ก็จะอุบัติในตระกูลพราหมณ์เช่นกันซึ่งเป็นองค์ที่27นะครับองค์ที่27ก็คือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะชื่อพระกัสสปะเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นพระสาวกนะครับชื่ออาจจะซ้ำกันนะครับอย่างพระกัสสปะเถระเจ้าในปัจจุบันที่เป็นเลิศในทางธุดงค์นะครับชื่อซ้ำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นองค์ที่27นะครับใน28พระองค์หรือองค์ที่3ในพระเจ้า5พระองค์นะครับสำหรับพระพุทธกัสสปะนี้นะครับอุบัติขึ้นในสมัยนั้นมนุษย์มีอายุไข 20,000 ปีนะครับมนุษย์เริ่มอายุสั้นลงนะครับพระวรกายสรีระสูง20ศอกอุบัติในตระกูลพราหมณ์นะครับไม้ตัดสรู้นะครับคือไม้นิโครธะพอจะทราบไหมครับนิโครธะน่าจะคุ้นๆแล้วพี่หน่อยนิโครธะต้นนิโครธนะครับอ๋อต้นนิโครธค่ะเคยได้ยินค่ะแต่ไม่เคยเห็นต้นนะคะต้นไทรไงครับอ๋อนิโครธารามวัดที่มีต้นไทรมากๆก็จะเรียกนิโครธารามต้นไทรค่ะคือชื่อนี่จะคุ้นแต่ค่ะแต่ชื่อคุ้นค่ะนิโครธค่ะอาจจะลืมไปนะครับค่ะคือต้นไทรอ๋อต้นไทรค่ะครับสมเด็จพระพุทธกัสสปะท่านตรัสรู้ใต้ต้นไทรท่านอุบัติในตระกูลพราหมณ์นะครับท่านใช้ระยะเวลาในการบำเพ็ญเพียร7วันนะครับ7วันก็สำเร็จพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านออกมหาพิเนศกรมด้วยปราสาทนะครับปราสาทลอยไปนะคะครับท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่าพระโพธิสัตว์เจ้ากัสสปะนั้นได้เข้าฌานสมาบัติถึงฌาน4นะครับจตุตถฌานอันเป็นบาทวิถีแห่งอภิญญาแล้วถอยออกจากฌาน4มาเป็นอุปาจารฌานหรือตามอวจรจิตและอธิษฐานจิตให้ปราสาทที่ลอยขึ้นไปในอากาศเพื่อจะออกบวชหลังจากนั้นท่านก็เข้าฌาน4ครั้งหนึ่งหลังจากเข้าฌาน4แล้วก็ถอยจิตออกจากฌาน4มาอยู่อุปาจาระหรือที่เรียกว่ากามอวจรจิตอธิษฐานจิตอีกครั้งหนึ่งปราสาทก็นำองค์ท่านลอยไปในอากาศหมุนดุจจักรของช่างหม้อนะครับลอยไปลงอยู่หน้าต้นโพธิพฤกษ์ต้นไทรนะครับหลังจากนั้นท่านอธิษฐานจิตปราสาทก็ลอยกลับอยู่ที่เดิมเหมือนกับว่ามาส่งท่านนะครับมาส่งครับเป็นญาณเป็นญาณที่ออกมาพิเนศกรมจะแตกต่างกันนะครับแต่ละพระองค์จึงจะได้เล่าอธิบายขยายความในภายหลังสำหรับองค์ที่27นี้นะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็ได้เป็นมาอุบัติเป็นพระโพธิสัตว์เช่นกันในยุคนั้นนะครับท่านเป็นมานพชื่อโชติปาละหรือโชติปานนะครับเป็นพราหมณ์เป็นผู้มีความรู้เรียนจบไตรเพศของพราหมณ์ได้ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมเกิดจิตเลื่อมใสแล้วขอออกบวชบรรพชาแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธกัสสปะนะครับว่าโชติปาและพราหมณ์นี้จะได้มาอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าโคตมะในอนาคตการในกลับเดียวกันนี้เองที่มีชื่อว่าพัทธกัปนี่ก็องค์ที่27นะครับต่อ
่อไปก็เป็นลำดับที่28นะครับก็คือองค์ปัจจุบันนี่เองนะครับซึ่งมันเป็นเพียรมายาวนาน30ทัศนะครับเป็นระยะเวลาตั้งแต่พระทีปังกรมาถึงปัจจุบันนะครับนับรวมกันได้4อสงไขยก็อีกแสนกับท่านก็มาอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในยุคปัจจุบันนี่เองมีพระนามว่าโคตมะพุทธพลยานสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาอุบัติในตอนในยุคนั้นมนุษย์มีอายุขัย100ปีนะครับท่านผู้กับคะจาก 20,000 ปีใช่ไหมฮะพระกัสสปะพระพุทธเจ้านะฮะตอนนั้น 20,000 ปีอยู่นะฮะพออยู่มาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็มา100ปีเลยครับเวลาพุทธันดรก็จะห่างกันพอสมควรเวลามันเหลื่อมกันมากเลยนะครับช่วงระยะเวลาจะเหลื่อมกันแต่ก็ยังถือว่าน้อยนะครับเพราะอยู่ในกลับเดียวกันบางพระองค์ในพุทธันดรห่างกันเป็นอสงไขยกลับทีเดียวเลยอันนี้ถือว่าสัตว์ที่มาเกิดในยุคนี้นะครับท่านจึงกล่าวว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มาอุบัติในพัทธกัปนี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญวาสนาถือว่าโชคดีนะครับได้อุบัติในกัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึง5พระองค์ดังนั้นองค์ปัจจุบันที่อุบัตินี้เป็นองค์ที่4นะครับดังนั้นถ้าพลาดจากองค์ที่4แล้วท่านทั้งหลายก็ยังมีท่าเรือข้ามฟ้าอีกท่าหนึ่งนะครับที่จะข้ามโลกสงสารถึงฝั่งแห่งพระนิพพานฝั่งกระโน้นมีอีกท่าหนึ่งจะไปอีกลำหนึ่งคือลำที่พระศรีอารยเมตไตรท่านจะเป็นผู้มาลื้อมาขนไปนะครับท่านก็ถือว่าโชคดีนะครับสำหรับสัตว์ที่เกิดในกัปนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าเราท่านก็ดีจะหลงละเลยประมาทในชีวิตนะครับถ้าพลาดจากองค์ปัจจุบันแล้วไปพลาดจากองค์ต่อไปคือพระศรีอารยเมตไตรอีกก็จบเลยนะครับว่างกันอีกเป็นอสงไขยกับทีเดียวเรียกว่ารอกันอีกยาวเลยนะครับรอกันอีกยาวนานเลยครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามอย่างที่สุดนะคะอย่างน้อยก็ต้องให้กลับได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถูกไหมคะครับถูกต้องครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถึงได้ตรัสว่าความหายากนะครับความหายากมีอยู่7อย่างซึ่งจะได้อธิบายภายหลังตอนนี้จะอธิบายถึงพระโคตมะทศพลยานอีกเล็กน้อยว่าพระสรีระสูง18ศอกนะครับในสมัยนั้นท่านอุบัติในตระกูลกษัตริย์บำเพ็ญเพียร6ปีนะครับพระรัศมีจากพันธรังสีแผ่จากพระวรกาย1วานะครับออกมหาพิเนสกรมด้วยม้ากัณฑกะนะครับทีรัศมี1วานี้บางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่า1วาบ้าง1โยชน์บ้างนะครับ12โยชน์บ้างทำไมถึงต่างกันอย่างนั้นซึ่งผมจะได้อธิบายเรื่องเวมัสคือความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะครับในภายหลังสำหรับตอนนี้ก็จบ28พระองค์ครับงั้นขอถามอีกสักคำถามนึงฮะพระพุทธเจ้าของเรานี่นะเมื่อกี้ว่าท่านสูงเท่าไหร่นะคะพระสรีระท่านสูง18ศอก8ศอกนี่ประมาณ9เมตร9เมตร9เมตรเหรอคะอ๋ออันนี้นี่สงสัยที่สูงที่มีคำถามเลยว่าอย่างอะไรนะพระบาทอ่ะพระบาทที่ว่าท่านไปย่ำพระบาทแล้วก็จะมีรอยพระบาทที่เราไปถวายสักการะกันนะครับที่ว่าใหญ่มากเลยอ๋อเพราะว่าต้องให้แมทกับขอโทษฮะต้องให้สมกับสรีระของท่านที่สูง9เมตรถูกไหมฮะครับซึ่งบางคนก็ถามว่าเอ๊ะนี่มันนี่ก็รู้สึกว่าจะโตกว่าธรรมนุษย์ทั่วไปจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดในลักษณะที่ว่าท่านมีพระองค์โตถึง18ศอกเนี่ยก็คงเป็นไปได้นะครับผมว่านะใช่เป็นไปได้เลยอ๋ออย่างนี้เป็นไปได้ค่ะเพราะว่า18ศอกก็คือ9เมตรใช่ไหมคะความสูงของเฉลี่ยของพวกเรานี่เท่าไหร่นะสมมติผู้ชายก็มากมีค่ะก็1เมตร80อะโดยทั่วไปไซฝรั่ง1.80 2เมตรประมาณนั้นนะฮะถ้าท่านสูงถึง9เมตรนี่โอ้โหรอยเท้าท่านต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะครับดูแล้วใหญ่ครับแต่ว่าเราต้องอย่าลืมนะพุทธานุภาพอันนี้เราจะเอามาเป็นเกณฑ์ตามสภาพที่เห็นไม่ได้นะครับถ้าท่านจะต้องอธิษฐานจิตด้วยพุทธานุภาพจะให้ใหญ่เล็กขนาดไหนได้หมดอายุนานเท่าใดก็อยู่ที่อธิษฐานจิตตรงนี้ด้วยค่ะครับไปค่ะ
ค่ะเราจะมาเทียบกับปุถุชนธรรมดาไม่ได้นะคะไม่ได้ครับเพราะว่าเกิดด้วยพุทธานุภาพค่ะใช่ค่ะขอโทษค่ะ